ครับครับสวัสดีครับผมมาอัปเดตช่วงเย็นให้หน่อยพรุ่งนี้เราจะได้วางแผนกันถูกค่ะพี่อ่องคะครับก็มองเป็นภาพของการรีบาวนะครับค่ะตามมองไว้ตั้งแต่ในตอนเช้านะครับความจริงวันนี้ไม่ต้องวางแผนนั้นด้วยพีเ่พราตะ้วอ่งาเพหีร่อบอกตั้งนานแล้วไม่ต้องวางแผนใช้แผนเดิมแผนเใดช้ิแผมนเดิมใชโอ่้แผนเดิมเลยไม่ต้องวางแผนอะไรทั้งนั้นใช้แผนเดิมแผนเดิมโอ้โหอันนี้แสดงว่ามใัชน้แผไม่นได้เดิขมยับขยื่นไปไหนเลยใช้แผนเดิมมุมมองเดิมก็คค่ะือยังลุ้นรีบาวได้เนาะอ๋ก็คอือดูหนึ่งห้าหนึ่งสี่อะถ้าไม่ต่ำกว่าก็ยังได้อยู่ค่นะะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มันจะมี1530นะที่ติดอยู่ถ้าแบบผ่านได้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับสำหรับภาพของการปรับตัวขึ้นไปได้ต่อค่ะครับผมจะมีถัดไปก็คือโซนแถวแถว1540นะครับที่เป็นในส่วนของตัวเป้าถัดไปนะคคร่ัะบแล้วก็เดี๋ยวรอในส่วนของตัวคืนนี้เนาะตอนทุ่มครึ่งนะครับตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐนะครับค่ะก็ถ้าดูคอนเนสซัสเนี่ยเขาคาดอยู่ที่ประมาณ3.3%นะครับก็ถือว่าตัวเลขมันก็มากขึ้นนะเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนาที่อยู่ที่ประมาณ3%นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวพื้นฐานเนี่ยมันก็ยังเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงอยู่แล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของตัวมันออนมันเนี่ยก็เพิ่มขึ้น0.2%นะครับเท่ากับเดือนมิถุนายนก็ติดตามตัวเลขถ้าออกมาต่ำกว่าคาดก็จะเป็นตลาดที่แบบมั่นใจมากขึ้นว่าเฟดเนี่ยจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับสำหรับในการประชุมเดือนหน้ากันยายนถ้าดูในส่วนของความน้ำหนักที่ตลาดมองจากเฟดวัตถุนะครับก็มั่นใจค่อนข้างเยอะถึงประมาณ80%เลยว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้านะครับก็ต้องระวังเรื่องเซอร์ไพรส์ในทางลบอะถ้าแบบตัวเลขมันสูงกว่าคาดก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันนะครับหรือว่าภาพตลาดนะอาจจะเป็นภาพของการพักฐานอยู่นะครับแต่ว่าของเราก็น่าจะดูแล้วโดดเด่นได้นะครับด้วยเรื่องของตัวเรื่องการเมืองนะครับที่ก็น่าจะเริ่มมองแล้วว่าสุดท้ายแล้วเพื่อไทยก็น่าจะเป็นแกนนำได้แล้วก็มีนายกที่เป็นแคนดิเดตนะครับเพราะว่าไอ้สองตัวแนวทางที่บอกไปอ่ะค่ะมันก็เป็นไปได้หมดเลยอ่ะนะครับอันนี้โอกาสมันก็จะมีมากขึ้นนะครับก็ตลาดก็น่าจะตอบสนองในเชิงบวกได้แล้วก็ตัวเซฟฟิฟตี้ฟิวเจอร์นะครับก็ที่ลองไปแล้วก็รอปิดแถวแถวเก้าเท่าไหร่952 954 96โซนเนี้ยนะครับค่ะเป็นจุดในการรอปิดทำกำไรนะครับแล้วก็ตัวหุ้นก็ถ้าตามต่อจากในช่วงเช้าBDMS เนาะนะครับก็29เนี่ยก็รับได้นะครคับ่ะแล้วก็28 บาทไม่ควรต่ำกว่าที่เป็นฐานยาสั้นที่สร้างไว้ด้านบนก็จะมีที่ประมาณ30แล้วก็31 บาทนะครับคส่่ะวนทองก็ยังเป็นภาพวินาศีก่อนเพราะว่ามันมีตัวอีเวนต์สำคัญก็คือในคืนเนี้ยครับผมครับได้เลยพี่อ๋องครบถ้วนเลยขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคำแนะนำจากคุณอ๋องนะคะเอกภวินสุนทรพิชาติผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัททรัพย์ Innovest X ด้วยนะคะก็ยังคงให้มุมมองก็ไม่ได้ต่างจากช่วงเช้ามากนักนะคะ